รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องทาราจิน่าคุณผู้ชมอยากได้ดิวเด็ดๆของเราแบบฟรีๆไหมคะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับเราได้เลยนะคะเพียงแค่คุณถ่ายรูปเซลฟี่ขณะชมรายการและท้ายรายการมาตอบคำถามที่เพจ Facebook ของ One Day Special ค่ะคุณอาจจะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีได้รับดิวเด็ดๆของเราในวันนี้ไปอย่างแน่นอนส่งมาร่วมสนุกกับเราเยอะๆนะจ๊ะSpecial มาแล้วนะคะทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงแบบนี้เจอกับรถเมย์แน่นอนซึ่งวันนี้ค่ะเราพาออกมาเที่ยวพระนครกันเจ้าค่ะจะมาหาพี่สาวคนหนึ่งเพราะเรานัดเขาไว้นะคะที่ร้านด้านหลังของรถเมย์เลยชื่อร้านว่าบูเวลร้านนี้เขาบอกว่ากำลังแบบฮิตมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยทีเดียวนะคะไปถามเขากันว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงหยุดโควิดที่ผ่านมาจ้ะมาแล้วสบายดีไหมคะสบายดีค่ะขอบคุณที่นัดมาร้านนี้นะคะคือใช้เวลานิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่าร้านเขาอยู่ในแบบรีสอร์ทหรือที่พี่ไม่คุ้นเคยเข้ามาเนี่ยก็จะมาเห็นร้านอยู่หนึ่งร้านที่ดูหน้าร้านอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่โตมากแต่มองดูขึ้นไปอุ้ยอุ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะเห็นไหมดูดีเขาแบบสูงขึ้นไปใช่ค่ะมีความเป็นแบบสีน้ำเงินแต่งร้านแบบเก๋ๆเป็นไงพี่ชอบไหมที่นี่ต้องบอกว่าที่นี่นะคะชอบมากคือเข้ามาเนี่ยรู้สึกแบบชิลๆเหมือนเราอยู่ทะเลนิดนึงนะแบบเหมือนไม่ได้อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยและที่สำคัญอะไรคะกระพริบตาทำไมทีเจ้าของร้านหล่ออ่ะคนนี้เหรอใช่โอ้รู้จักชื่อเขาไหมไม่รู้ชื่อเขาชื่อน้องเซฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปที่นู่นค่ะเขาพี่ออกหน้าเกินไปแล้วตอนนี้หนูว่าต้องถอยกลับมานิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมคะอันนี้คือบอกตรงๆว่าดูผ่านหน้ากากแล้วเนี่ยดูจะหล่อพอดูจากร่างรูปร่างและพี่ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้เรียบร้อยแล้วพี่ไปเทศนาอะไรผมเก็ตเลยเก็ตเลยนี่หมายถึงว่าจะไปบวชเลย คิดไว้ก่อนครับ แต่ก็มีแผนอยู่ถามเรื่องร้านนิดนึงครับผมบูเวลมาได้ยังไงคะร้านนี้บูเวลใช่ไหมคือความจริงร้านเนี่ยครับผมก่อตั้งกับมีพี่ผู้ส่วนอีกคนนึงทีนี้คือด้วยความที่เราชอบสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับเราก็เลยใช้สีน้ำเงินเป็นจุดตั้งต้นแล้วเราก็ไปหาชื่อที่เราคิดว่าเป็นชื่อที่เราชอบทั้งคู่อะไรเงี้ยจนได้ออกมาเป็นชื่อบูเวลแล้วเราก็เริ่มจากตรงนั้นแหละแล้วเราก็ค่อยเอามาทำเป็นพวกงานตกแต่งงานออกแบบแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ของร้านในภายหลังเมื่อกี้พี่กิ๊กบอกแล้วว่าเครื่องดื่มอร่อยอาหารอร่อยพี่กิ๊กสั่งอะไรไปคะที่พี่กิ๊กทานเมื่อกี้นี้พี่ก็เรียกไม่ถูกพี่ก็ถามว่ามันเรียกอะไรคะตัวนี้เรียกว่านมอัญชันเย็นก็คือเป็นไอซ์บัตเตอร์ฟลายพีลาเต้ครับแต่ไม่ใช่กาแฟมีอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่เมนูนี้แล้วแนะนำอีกไหมคะอยากลองบ้างไงเป็นเบอร์รี่ปั่นกับเลมอนน้ำผึ้งแล้วก็ทานกับโซดาครับโอเคอ่ะรถเมย์ลองเมนูนี้วันนี้มาเนี่ยนัดกันมาเจอกันตรงเนี้ยรถเมย์ชวนคุยอยากจะถามไอ้ชีวิตช่วงที่ผ่านมาพี่กิ๊กเป็นยังไงบ้างก็มารัดร้านดีก่อนก็คงไม่ได้อยากคุยกับเราเท่าไหร่ดูดิมุนไปมุนมาเป็นยังไงพี่กิ๊กช่วงที่ผ่านมาแหมก็ต้องบอกว่าโควิดทำให้เราได้ตระหนักรู้ในชีวิตมากขึ้นนะคืออะไรบ้างพี่ได้มีสโลไลฟ์จริงๆพี่ก็เป็นสโลไลฟ์สโลไลฟ์แล้วมาแล้วเหรอคะงั้นไม่ต้องคุยกับพี่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเครื่องดื่มหนูมาแล้วดูดิคุณผู้ชมดูน้องพี่พี่กิ๊กถามน้องเลยเนี่ยให้คุยเบสเป็นยังไงลูกโควิดหยุดนานไหมหยุดไปเดือนกว่าๆแล้วครับเอางี้ฝากร้านให้เต็มที่เลยค่ะร้านเปิดปิดญาติเปิดปิดที่เบสฝากได้เลยค่ะครับก็สำหรับร้านบูเวลนะครับตอนนี้เวลาเปิดปิดก็ยังเหมือนเดิมก็คือเปิดตอน 9:00 นปิดตอน 6:30 นนะครับแล้วก็จะเปิดทุกวันยกเว้นวันพฤหัสบดีครับผมคุณผู้ชมแวะเวียนกันมาได้นะคะที่สำคัญวันนี้มาแถวพระนครแล้วพี่ต้องพาหนูไปไหว้พระแล้วแหละจริงๆแน่นอนเราเข้ามาในถิ่นที่เรียกว่าเป็นถิ่นเมืองเก่านะคะต้องไปวัดค่ะวัดที่พี่อยากจะพาน้องรถเมย์ไปก็มาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยดีไหมคะได้เลยค่ะคุณผู้ชมตามไปเนาะไปวัดด้วยกันไหมลูกชวนน้องเข้าไปอีกเหรอคะคุณบี้เอาขอไม่เก่งใจขอบคุณนะลูกขอบคุณมากนะคะแม่สุนทรภัทรขอให้ได้บวชสมดังปรารถนานะคะ
แล้วค่ะวัดกัลยาณมิตรค่ะที่พี่กิ๊กพามาในวันนี้ทำไมถึงเลือกพามาวัดนี้คะต้องบอกว่าเส้นทางการเดินทางสะดวกค่ะแล้วเมื่อสักครู่เราไปที่ร้านบลูเวลมาใช่ไหมคะแล้วเราก็เดินทางมาตรงนี้ก็ข้ามมาที่ฝั่งทนนะคะก็จะเป็นวัดนี้ชื่อวัดกัลยาณมิตรค่ะน้องรถเมย์ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่3ตั้งแต่พ.ศ. 2368ก็200ปีแล้วใช่200ปีแล้วแล้วนอกจากนี้นะคะในวัดแห่งนี้ก็ยังมีวิหารหลวงค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่3ทรงสร้างถวายไว้รวมถึงยังมีหลวงพ่อโตค่ะซึ่งในหลวงรัชกาลที่3ก็สร้างถวายเช่นกันนะคะซึ่งหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นศัพท์ที่เรียกชื่อของท่านเฉพาะเลยก็คือชื่อพระพุทธไตรรัตนนายกค่ะซึ่งคนจีนเนี่ยจะนิยมมาสักการะบูชามากแล้วก็จะเรียกท่านนะคะว่าซัมปอกงอ๋อซัมปอกงอันนี้เคยได้ยินอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราต้องเข้าไปด้านในเพื่อจะไปไหว้ขอพรกันสักหน่อยนะคุณผู้ชมไปด้วยกันค่ะคนที่เขานิยมมานะคะก็มักจะใช้นี่ค่ะธูปเทียนแล้วก็เทียนก็นิยมเป็นสีแดงเทียนอันนี้เหมือนเวลาเราไหว้เหมือนเวลาถ้าเป็นบ้านรถเมล์บ้านคนจีนไหว้เจ้าไหว้อะไรก็จะใช้เทียนแบบนี้อ่ะแล้วก็ใช้ดอกไม้พวงมาลัยนะคะโอ้แล้วนี่ใช้เซตใหญ่ด้วยโอ้นี่มีไหว้แบบใหญ่ด้วยแล้วก็อันเล็กๆด้านในอีกเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยนะคะเรียกว่าวันนี้เราก็มาไหว้พระขอพรกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมค่ะทุกคนก็จะได้มีความสุขเหมือนกันนะต้องบอกว่าที่วัดกัลยาณมิตรเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มากราบขอพรนะคะก็เป็นความเชื่อนะว่ามาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าทําให้เราเป็นผู้มีมิตรที่ดีมาเหมือนกับเมตตาให้กับเราเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่สําคัญคือคนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมากราบขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้ก็คือเป็นประวัติความเป็นมานะคะที่คนนิยมจะมากราบขอพรที่นี่ด้วยเหตุต่างๆทั้งที่กล่าวมาแล้วเข้าใจได้เพราะว่าชื่อวัดกัลยาณมิตรก็จะได้มีมิตรที่ดีนั่นแหละอะไรแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้พี่กิ๊กพามาไหว้พระรถเมย์จะพาไปกินเรียกว่าบุญหนุนนำส่งอีกแล้วนี่ไงหนุนนำให้ไปกินของที่อร่อยด้วยว่าการที่เราได้มีอาหารรับประทานอย่างดีเนี่ยถือว่าเป็นการให้กำลังและการให้กำลังถือว่าเป็นการให้ทุกอย่างรถเมย์ได้บุญมากนะลูกค้าสาธุอีกแล้วอยู่กับพี่กิ๊กสาธุกันทั้งวันนะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นไปพี่กิ๊กรถเมย์จะพาไปชื่อร้านบ้านขนมปังขิงบ้านขนมปังขิงค่ะมันคืออะไรหนอทำไมถึงมีแบบดูชื่อแปลกมากดูชื่อแปลกแล้วบอกเลยว่าสถานที่สวยมากด้วยงั้นต้องรีบไปไปค่ะคุณผู้ชมตามมาพร้อมกันนะคะฝากร้านอย่างมันเดย์สเปเชียลวันนี้นะคะเรามีมาแนะนำ2ร้านเช่นเคยค่ะร้านแรกชื่อร้านว่าท็อปป๊อปคอร์นนะคะเขาก็จะมีสูตรเป็นแบบสูตรหวานน้อยเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพใครที่ชอบทานป๊อปคอร์นนี้ต้องลองเลยเขามีทั้งแบบถุงแล้วก็มีแบบที่เป็นกระปุกแบบนี้ด้วยนะคะสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่เพจของ Facebook ท็อปป๊อปคอร์นค่ะร้านที่2ค่ะชื่อร้านว่ากินลำกินดีนะคะเป็นร้านอาหารเหนือแบบออนไลน์ค่ะส่งตรงมาจากเชียงใหม่กันเลยทีเดียวมีขายทั้งไส้อั่วแคบหมูลาบเมืองปูอ่องแล้วก็เมนูพิเศษประจำฤดูกาลด้วยนะคะอันนี้เขาก็สามารถที่จะจัดส่งได้แบบทั่วประเทศกันเลยทีเดียวค่ะสนใจไปดูข้อมูลกันได้เลยที่ Facebook ของกินลำกินดีนะจ๊ะใครก็แล้วแต่อยากจะฝากร้านเนี่ยนะคะสามารถที่จะเขียนเข้ามาในเพจ Facebook ของ One Day Special ได้เลยค่ะเราจะเลือกร้านมาแนะนำกับคุณผู้ชมในรายการโทรทัศน์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากร้านกันเข้ามาเยอะๆนะคะสนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องทาราจิน่าร้านที่หนูจะพาอุ้ยไปถึงขนาดกับถอดหายใจเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไวไหมคะพี่ไวค่ะต้องใจเย็นๆค่ะเพราะว่าที่นี่ที่เรากำลังจะพาพี่มาพี่จะได้กินเครื่องดื่มเย็นๆและบ้านสวยพี่เห็นไหมคือแบบว่าสวยมากค่ะเดี๋ยวก็ถอดออกก่อนนิดนึงคุณผู้ชมค่ะคือว่าสวยมากค่ะใช่มันดูแบบโบราณมากชื่อบ้านขนมปังขิงค่ะเดี๋ยวตีท้องก่อนเลยนะจะได้กินขนมคือที่เราเห็นอยู่นี่เดี๋ยวอาจจะตกใจว่าเอ๊ะมันคือขนมปังขิงพาพี่มากินอะไรอ่ะคือเป็นชื่อบ้านของเขาเพราะว่าลักษณะบ้านนี้ต้องบอกเลยจริงๆว่าสร้างมาแบบโบราณมากเป็นบ้านเก่าแก่
เป็นร้อยปีแล้วค่ะพี่ขาตั้งแต่ปี2456พี่กิ๊กขาเป็นร้อยปีแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็มีการรีโนเวทบ้านใหม่เพื่อที่จะทำเป็นเหมือนร้านกึ่งพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะสังเกตมาบ้างขนมปังขิงที่ว่าคือมันจะเป็นลวดลายฉลุของไม้ที่ลักษณะจะเหมือนขนมปังขิงซึ่งปกติเนี่ยขนมปังขิงถ้าเป็นแบบต่างชาติเขาทานก็คือเอาไว้ทานในช่วงวันคริสต์มาสอะไรแบบนี้นะคะแต่นี้เป็นรูปแบบของบ้านเก่าอลังการมากบอกเลยของที่นี่สวยมากไปๆค่ะเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหชุดใหญ่จัดเต็มมากจริงๆพี่กิ๊กธรรมดาไม่ได้เราต้องเอาให้มันมีควันขมงโฉงเฉงกันเลยทีเดียวคือรถเมฆค่ะขอบคุณที่พามาร้านนี้นะคะขอบคุณพี่ที่พามาไหว้พระเช่นกันค่ะเพราะว่าหมดดูด้านหน้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าก็เป็นบ้านไทยซึ่งสวยแล้วแต่เข้ามาคือเห็นการจัดต้องบอกขนมของเขาแล้วแบบตกใจอ่ะของที่นี่เป็นขนมไทยมีแบบเป็นแบบเบเกอรี่ก็มีค่ะถูกต้องแล้วก็มีแบบเป็นเซตขนมไทยแบบชาววังอะไรแบบอย่างนี้ข้าวเหนียวมะม่วงหน้านี้ต้องมีลอดช่องอย่างนี้เห็นไหมคุณพี่มันต้องแบบว่าจัดเต็มนิดนึงอันนี้ชื่อเซตว่าบัวทองบัวทองก็ทองที่เห็นดอกบัวไหมนี่เห็นไหมมีดอกบัวลอยอยู่นี่แล้วข้างล่างเป็นกระจกใสๆเหมือนเป็นน้ำเห็นไหมสวยมากเขาก็ตกแต่งดีไซน์สวยอะไรแบบอย่างนี้เหมาะกับบ้านแบบนี้มากค่ะพี่ถูกต้องดูสิคะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะปกติอยู่ที่บ้านเราก็เฉือนเป็นชิ้นๆอันนี้เขาแบบว่าจัดวางเป็นชาววังให้เราได้รับต้องมีประดิษฐ์ประดอยค่ะตอนที่ไปบวชอะค่ะรถเมย์พี่อ้วนขึ้น2กิโลแต่2กิโลนั้นรถเมย์เชื่อไหมที่กลับมาใส่กางเกงไม่ได้สักตัวเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเลือกประเภทหรือชนิดของอาหารได้มากนักเขาถวายอะไรก็ทานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กิ๊กก็เหมือนกับพอโปรตีนมันไม่พอเราก็จะร่างกายมันก็ธรรมชาติมันก็เลยอยากจะกินขนมหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแม่ชีท่านซื้อขนมมาขนมปังเบเกอรี่มาพี่กิ๊กจะกินทุกอย่างอย่างละ2ชิ้นพี่กิ๊กกลับมาหน้าบวมน้ำตาลตอนนี้ที่หน้าผอมลงเพราะว่าพี่กิ๊กอ่ะทานโปรตีนมากขึ้นค่ะแล้วก็ลดน้ำตาลลงลดน้ำตาลลดคาร์โบไฮเดรตใช่ถูกต้องคาร์โบไฮเดรตก็แปลงเป็นน้ำตาลเหมือนกันแต่ยังกินนะไม่ใช่ไม่กินไม่อดไม่อดแต่ว่าอย่างเงี้ยวันนี้ก็คือว่าเราเรียกว่าเราปล่อยผีค่ะคุณผู้ชมคะจัดได้ค่ะพี่กิ๊กทานอย่างมีสติแต่เราจะทานทุกอย่างถูกต้องจัดไปเลยค่ะลองดูขออนุญาตเลยนะชิมเลยได้ไหมได้ค่ะพี่น้ำมะม่วงปั่นของหนูเป็นชาร้อนของรถเมย์เป็นชาร้อนเนื้อแน่นมากรถเมย์จ๋าเนื้อแน่นมากจนดูดไม่ขึ้นหันไปอีกทีเหมือนพี่กิ๊กสำลักใช่ไหมไม่ค่ะกำลังพยายามดูดอยู่เพื่อจะชิมรสอร่อยมากค่ะแบบเป็นออริจินอลที่เป็นแบบว่ามะม่วงเลยเหมือนเราทานมะม่วงจริงๆเหมือนทานมะม่วงจริงๆแล้วก็มีใส่นมนิดนึงนี่ขออนุญาตบ้างนะคะนิดนึงเราอยากชิมขนมตาลเอาเลยช้อนช้อนเยอะงงตอนนี้เวลาเราใช้ช้อนเราจะมีช้อนกลางด้วยฮะใช่ค่ะพี่จะกินอันนี้ฝอยทองชอบมากเลยค่ะอันนี้ได้นะคะเป็นยังไงบ้างขนมตาลสวยสมกับที่เขาจัดไหมขนมตาลหอมมากฝอยทองอร่อยแต่สำหรับพี่หวานไปสักนิดคือเอกลักษณ์ของตระกูลทองทั้งหลายฝอยทองทองหยิบทองหยอดวัตถุดิบหลักมันมาจากน้ำตาลกับไข่ถูกต้องถูกต้องดังนั้นเนี่ยรสชาติมันก็จะออกค่อนข้างแบบหวานคู่กับชาก็น่าจะดีอันนี้ชาอะไรอันนี้เป็นชาสตรอเบอรี่เป็นยังไงบ้างรสชาติดีค่ะคือจริงๆมันจะตัดออกเปรี้ยวนิดนึงพอทานกับชาที่รสเปรี้ยวก็จะดีพอดิบพอดีหูอร่อยมากมะม่วงมะม่วงอร่อยเวอร์ทุกอย่างมันแบบว่ามันดีมากอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการทานขนมหวานกับการดูแลรูปร่างแบบนิดๆหน่อยๆไปคุณผู้ชมช่วงหน้าอยากจะให้คุณผู้ชมฟังเรื่องของการดูแลผิวพรรณบ้างหน้าตาเอ่ยผิวพรรณเอ่ยเนี่ยจะดูแลยังไงพี่กิ๊กพี่กิ๊กอันนั้นคือหิวหรืออะไรคะอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมหน้าต้องบอกเคล็ดลับหนูนะยินดีมากค่ะวันนี้แต่ว่าถ้าวันนี้กิ๊กอ้วนดูอ้วนไปหน่อยคุณผู้ชมอย่าว่านะคะเพราะว่าผอมมากเราไม่อ้วนนะจริงๆไม่แต่ว่าจะบอกว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวพรรณนี้ไม่ได้เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะคุณผู้ชมนี่แหละเห็นไหมพี่เปลยมาแบบนี้แล้วนะช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ